นะครับการหาปริมาตรโดยการหมุนรอบแกนสำคัญมากยุ่งยากกว่าหาพื้นที่สักนิดหนึ่งแต่สนุกอะจากนั้นก็มีประยุกต์หาความยาวโค้งซึ่งมีประยุกต์นี้มีตัวอย่างอยู่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนเรื่องเวกเตอร์อ้าวมีอยู่ในนี้ทั้งหมด20ข้อครูไปฝึกนะครับมีเวลาฝึกทำในนี้ครูให้ข้อ1ข้อ5ข้อ7 1 5 7เลื่อนขึ้นนะโอ้สวยไปซะหมดอยากให้เยอะๆแต่บ้างๆฝึกทำทุกข้อยิ่งดีนะครับข้อ11อ่ะนะครับ